สุดยอดมวยเอกคู่ต่อไปศึกเพชรทองคำเมื่อวันจันทร์ที่7มิถุนายน2536ซ้ายมือใจเพชรสวรพินขวามือหยกเพชรลูกพระบาทพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์รายการเดียวกับคู่เมื่อสักครู่นี้นะครับศึกเพชรทองคำที่เวทีราชดำเนินสวมกางเกงสีน้ำเงินนั่นคือหยกเพชรลูกพระบาทนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าดีส่วนกางเกงสีแดงใจเพชรสวรพินอายุ19ปีนะครับหัวจิตหัวใจนี่เหลือกำลังจริงๆสมกับชื่อเลยครับชื่อใจเพชรนี่หัวใจเกินร้อยกรรมการผู้ห้ามบนเวทีได้แก่ศักดาปลื้มจิตมวยคู่นี้นี่ชกกันในรายการเดียวกับคู่เมื่อสักครู่นี้นะครับยกที่หนึ่งสวมกางเกงสีแดงใจเพชรสวรพินกางเกงน้ำเงินหยกเพชรลูกพระบาทเป็นมวยถนัดซ้ายด้วยกันทั้งคู่รูปร่างก็ใกล้เคียงกันครับสูงเท่ากัน165เซนติเมตรอายุหยกเพชรนั้นมากกว่า2ปีครับอายุ21ปีเป็นนักมวยภาคกลางด้วยกันทั้งคู่ครับหยกเพชรนั้นเป็นชาวจังหวัดชัยนาทนี่เฮียนน้อยวุฒิโสภากรนะครับหัวหน้าคณะของหยกเพชรลูกพระบาทใจเพชรเป็นมวยจากตาคลีนครสวรรค์ถีบซ้ายไปทีหนึ่งวางแข้งซ้ายอีกทีหนึ่งเป็นมวยถัดซ้ายจับเข็นแม่ยกขาบางเข่าไว้ได้นะครับแทงเข่าสวยหยกเพชรแต่ว่าใจเพชรนี่เด้งเชือกแล้วก็ยกขาบังทันนะครับเพชรด้วยกันทั้งคู่ใจเพชรกับหยกเพชรใครจะแน่กว่ากันยกที่1ครับขณะนี้จะต้องดูชั้นดูเชิงกันตามธรรมเนียมครับมวยไทยสมัยนี้นี่จะเดินลุยสาดอาวุธแลกอาวุธกันตั้งแต่ระฆังยกแรกดังขึ้นนั้นหาดูยากเหลือเกินนะครับหมดยกที่1ก็ต้องดูชั้นดูเชิงกันตามธรรมเนียมครับตามยุคสมัยนิยมไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับแหมระฆังยกแรกดังขึ้นนี่ก็ไม่ฟังเสียงอะไรทั้งสิ้นครับเดินเข้าหากันแลกอาวุธกันชนิดที่ว่าใครดีใครอยู่ทีเดียวยกที่2ครับชมกันต่อซ้ายมือหยกเพชรลูกพระบาทขวามือสวมกางเกงสีแดงใจเพชรสวรพินยกแรกก็ยังทำอะไรกันไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับถีบซ้ายนี่ผิดนะครับแล้วก็เอาครับอาชีพหลักของหยกเพชรนั้นคือเป็นมวยเข่าครับแล้วก็ค่ายลูกพระบาทนั้นเหลี่ยมเข่านั้นเชื่อถือได้นักมวยทุกยุคทุกสมัยของค่ายลูกพระบาทนี่เป็นมวยเข่าแล้วก็เหลี่ยมเข่าดีนะครับใจเพชรนี่แหมเรียกว่าเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดก็ได้นะครับโดนอาวุธของคู่ต่อสู้เท่าไหร่ก็ยิ่งเดินแล้วก็แม่หัวใจนั้นเลิกกำลังยิงถูกวางแข้งซ้ายไปทีหนึ่งพูดถึงชื่อชั้นกระดูกของหยกเพชรนั้นดีกว่านะครับเพราะว่าเคยชิดเฉียดตำแหน่งแชมเปี้ยนมาแล้ววางแข้งซ้ายทีหนึ่งใจเพชรก็เดินแล้วครับแทงเข่าแม่มีอาวุธนำอย่างนี้ใช้ได้ไม่ใช่เดินอย่างเดียวครับรับอาวุธของคู่ต่อสู้บางครั้งนี่หมดแรงโดยไม่รู้ตัวนะครับคิดว่าทนได้แต่ที่ไหนได้ครับพอรู้ตัวหมดแรงก็สายเกินไปซะแล้วลงไปก็ถูกพี่เลี้ยงถูกหัวหน้าคณะต่อว่ากันยกใหญ่นะครับแม่ขยับจะวางแข้งซ้ายหยกเพชรก็ถอยรอจังหวะ2นะครับคอยดึงจังหวะหลบแล้วก็โต้นี่เจ๊3นะครับโพรพินรังสีกุลพิพัฒน์เป็นหัวหน้าคณะของใจเพชรโอ้โหแข้งซ้ายนี่สวยครับ2แรงบวกครับใจเพชรนั้นหลังชนเชือกกระดอนออกมาก็ถูกแข้งซ้ายของหยกเพชรเต็มๆยังจดๆจ้องๆกันอยู่ใจเพชรนี่จะเริ่มเดินก็ยก3ยก4ยก5นะครับเครื่องติดแล้วก็ใครก็หยุดลำบากถูกหมัดทุกซ้ายไปทีนึงถูกดึงหลบอีกใจเพชรเอาเข่าค้ำไว้วางแข้งซ้ายไม่ถนัดครับหยกเพชรกรรมการสักดาบอกมาให้ออกมาทั้งนอกครับมาสู้กันกลางเวทีอย่าไปพิงเชือกอย่างนั้นไม่สวยวางแข้งซ้ายได้ทีนึงถูกจับขาดึงออกมาดึงออกมายังวางแข้งซ้ายไม่ถนัดครับวางแข้งซ้ายถูกดึงหลบได้ใจเพชรก็จังหวะใช้ได้ครับไม่ใช่เดินอย่างเดียวเป็นมวยเดินก็จริงแต่ว่าบางครั้งก็ต้องใช้จังหวะฝีมือเหมือนกันยกที่2ครับยกเพชรก็ยังใจเย็นอยู่ไม่รีบร้อนไม่ผลีผลามอดทนครับบทยกที่2 มีแถมกันเล็กน้อยไม่เป็นไรครับเป็นลูกติดพันชมภาพช้าครับเมื่อยกที่แล้วยกที่2ดูวางแข้งซ้ายของใจเพชรแล้วหยกเพชรจับขาดึงดึงพยายามจะลากออกมาครับให้เสียจังหวะยืนขาเดียวลำบากแล้วแต่ว่าพอตวัดแข้งซ้ายนะครับตวัดแข้งซ้ายนี่ใจเพชรดึงหลบไปได้
ก็ยังคู่ขี้สูสีกันอยู่นะครับคู่นี้เพชรไหนใครจะแน่อีกสักครู่เราจะได้ทราบกันครับชมกันต่อยกที่3สวมกางเกงสีน้ำเงินหยกเพชรลูกพระบาทกางเกงสีแดงใจเพชรสวรพินวางแข้งซ้ายไม่โดนครับใจเพชรนั้นเป็นมวยรุ่นน้องแต่ว่ากำลังมาแรงอะไรทำนองนั้นนะครับวางแข้งซ้ายอีกทีหนึ่งหยกเพชรนั้นถอยแล้วก็มีแทงเข่าซ้ายคอยดักนะครับปรับกันแล้วใจเพชรก็วงในใช้ได้ครับแข็งแรงมีเหลี่ยมครับแหมอย่างนี้นี่เสียเหลี่ยมครับค่ายลูกพระบาทถูกหักถูกหมุนล้มลงไปอยู่ข้างล่างอย่างนี้นี่ไม่สวยครับใจเพชรเดินเร็วขึ้นวางแข้งซ้ายแลกกันจับดันแทงเข่าซ้ายยังไม่ยอมปล่อยครับการต้องเตือนครับคว้าเชือกไม่ได้เอาเปรียบคู่ต่อสู้ใจเพชรแหมตีหน้ายักษ์ครับแทงเข่าซ้ายนำเป็นมวยเดินที่มีอาวุธนำอย่างนี้นี่มีอนาคตครับเดินยกขาแล้วก็แหมยกบังไว้ได้จะเข่าซ้ายมีหมัดสลับเหมือนกันเจอมวยรุ่นน้องที่กำลังมาแรงอย่างนี้นี่ยกเพชรลำบากครับถูกวางแข้งซ้ายอีกทีหนึ่งอ้าวจับเชือกอีกแล้วใจเพชรอย่างนี้กรรมการสัปดาห์เตือนอีกแล้วครับเป็นครั้งที่สองจับเชือกไม่ได้เป็นการเอาเปรียบคู่ต่อสู้เสียงคนดูจะตะโกนต่อว่าและถูกกรรมการเตือนมีหมัดเหมือนกันใจเพชรปล้ำหาเหลี่ยมเข่ากันอยู่นะครับใจเพชรก็เข่าไม่ใช่ธรรมดาหยกเพชรนั้นไม่ต้องพูดถึงครับเป็นมวยเข่าอาชีพเข่าแล้วคาไว้นะครับทำให้ใจเพชรนั้นโต้ลำบากดูครับมีศอกสลับคอยรบกวนหมัดก็มีเหมือนกันหยกเพชรดูครับยกขาบังไว้ก่อนหยกเพชรนี่เป็นมวยเข่าที่มีทั้งตั้งรับแล้วก็โจมตีคู่ต่อสู้ครับเหน็บเข่าซ้ายไปทีนึงแล้วก็คาไว้มีเหลี่ยมอีกแล้วใจเพชรยกที่3นี่เริ่มออกอาวุธกันรุนแรงขึ้นนะครับสู้เข่ากันแล้วเข่าใครจะดีกว่ากันแต่ว่าหยกเพชรนั้นเหลี่ยมยังดีอยู่กรรมการสัปดาห์ต้องแยกแล้วเพราะว่าไม่มีใครออกอาวุธกันได้ก็ต้องแยกออกมาใจเพชรยังเดินเหมือนเดิมแม่ใจเพชรนี่สีหน้าแววตานี่ไม่กลัวศักดิ์ศรีมวยรุ่นพี่เลยนะครับวางแข้งซ้ายถูกยกบังไว้หยกเพชรต้องถอยครับแล้วก็หยกเพชรนี่ถ้าทำได้ทำดีในช่วงต้นๆนี่ทุกเป็นพระเอกนะครับแต่ว่าท้ายๆหมดแรงนี่แม่แทบจะลาโรงกลับบ้านเก่าเอาง่ายๆเป็นการวางแข้งขวาไปทีนึงใจเพชรเตะตัดตรงนี้สวยนะครับหยกเพชรลุกช้าแล้วแรงเหลือน้อยลงทุกทีแล้วครับถึงตอนนี้แค่ยกที่3แล้วจับเชือกอีกแล้วเอาคราวนี้หยกเพชรมาจับเชือกครับแหมแรงเหลือน้อยนี่ครับทำยังไงได้ก็ต้องพึ่งเชือกบ้างแล้วใจเพชรนี่เดินเร็วนะครับท่าทางอ่อนแอนอ่อนแออย่างนี้นี่แม่แต่ว่าหัวจิตหัวใจเหลือเกินถูกผลักไม่ล้มหยกเพชรถอยแล้วก็วางแข้งซ้ายแลกกันใจเพชรนั้นเดินเร็วขึ้นหมดยกที่3แหมอาวุธกันรุนแรงนะครับยกที่3นี่ชมภาพช้าวางแข้งขวาแล้วก็เตะตัดตรงนี้สวยครับของใจเพชรแล้วก็นี่ช่วงปลายยกครับวางแข้งซ้ายแลกกันคุณละทีปลายยกนี่ใจเพชรเดินเร็วขึ้นนะครับจะโดนแข้งขวาลูกนี้เอียงทีเดียวสวยครับปลายยกทำดีครับหยกเพชรลูกพระบาทมวยรุ่นพี่ราคาก็ยังคู่ขี้สูสีกันนะครับชมกันต่อยกที่4แรงปลายนั้นอยู่ที่ใจเพชรสวรพินนะครับสวมกางเกงแดงแต่ว่าเหลี่ยมมวยนั้นหยกเพชรเหนือกว่าเล็กน้อยถอยดึงจังหวะครับยังออกแข้งไม่ได้ครับถ้าอยู่ห่างจะออกแข้งได้ถ้าอยู่ใกล้ๆเดินเร็วนี่ใจเพชรถ้าเดินเร็วนี่ทำให้หยกเพชรนั้นออกแข้งลำบากโอ้ยลูกนี้ใจเพชรเสียหลักล้มลงไปเองครับรีบลุกขึ้นมาแล้วก็เดินเร็วขึ้นรู้ว่าหยกเพชรนั้นเป็นมวยที่ปลายแล้วแรงไม่ค่อยจะดีแต่ว่าดึงจังหวะสวยนะครับหยกเพชรเอาละครับดักแทงเข่าใจเพชรมีหมัดสลับนะครับเดินเร็วแล้วมีหมัดสลับถูกดึงโน้มคอมาตีเข่านะครับแล้วก็เอาละครับดูเหลี่ยมเข่าเหลี่ยมเข่าลูกพระบาทดูนะครับเหน็บเข่าขวาแถวๆชายโครงแล้วซ้ายทีนึงใจเพชรจะเหวี่ยงไม่ล้มแข็งแกร่งกว่านะครับใจเพชรแต่ว่าเหลี่ยมนั้นเป็นรองหยกเพชรยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมปล้ำฟัดแหมชอบครับหยกเพชรนี่เข้าทางหยกเพชรพอดีถ้าเดินเข้ามาปล้ำอย่างนี้นี่เอาละครับหยกเพชรเริ่มได้เปรียบขึ้นมาบ้างแล้วในยกที่4นี่ใจเพชรเดินเข้าหาก็จริงแต่ว่าอาวุธได้ไม่ถนัดครับถูกตีเข่าอีกแล้วแหมหยกเพชรนี่ชอบจริงๆดูดักแทงเข่าซ้ายแล้วก็พิงเชือกครับคอยดึงจังหวะมีแข้งซ้ายคอยรบกวนด้วยยกบังไว้ได้แหมฟันศอกนี่เฉียดหน้าไปนิดเดียว
ชัยเพชรต้องเดินมีหมัดสลับถูกจับออกมาเวียงสะบัดหลุดเข่าสู้ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ชัยเพชรต้องหันมาเล่นหมัดหมัดต้องระวังเหมือนกันโอ้ยลูกนี้แทงเข่าโดนกระจับครับลูกนี้โดนกระจับจริงๆไม่ได้ตั้งใจครับแม่ยกเพชรทำท่าโกรธชัยเพชรนั้นขอโทษไปแล้วไม่ได้ตั้งใจเอาครับตีเข่าแลกกันคนละทีอย่างนี้นี่ยกเพชรชอบนะครับแลกเข่ากันดีเดี๋ยวมีเหลี่ยมให้ดูนะครับกรรมการสัปดาห์ดูอยู่ว่าถ้ายังเอาอาวุธได้นี่จะไม่แวะไม่แยกครับถ้าทำอะไรกันไม่ได้ก็จะแยกยกเพชรไม่กลัวแล้วตอนนี้สีหน้าวางแข้งซ้ายสวยครับโตเหมือนกันใจเพชรได้จังหวะก็วางแข้งซ้ายแต่ว่าต้องระวังหมัดใจเพชรให้ดีนะครับใจเพชรนี่เวียงซ้ายเวียงขวาตรงนี้จะฟันศอกถูกเข่าดักเสียหลักเซไปเลยใจเพชรไม่มียกกาดไม่ระวังนะครับเดินเข้าหาเพราะรู้ว่าหมัดของยกเพชรนั้นไม่น่ากลัวปล้ำจะตีเข่ากันอยู่ขยมขยมถูกเวียงใจเพชรทำดีครับลูกนี้เวียงยกเพชรนั้นหลังพิงเชือกแล้วก็เข่าซ้ายตามเข้าไปวางแข้งซ้ายยกบังได้ก็ดูไม่ได้เปรียบเท่าไหร่ครับดันลูกนี้ล้มหรือเปล่าไม่ล้มครับยันไว้ได้แล้วก็ได้เปรียบใจเพชรเมื่อจากเสียเปรียบกลายมาเป็นได้เปรียบโอ้โหหมดยกที่4เอาครับคู่ขี้กันมาก4ยกผ่านไปแล้วใจเพชรทำท่าเหมือนจะหมดแรงแต่ว่าเป็นมวยประเภทเดินครับแลกหมัดกันหมัดไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่าหน้าหงายดูครับแทงข่าวลูกนี้เข้ากระจับกรรมการสักดาต้องเตือนใจเพชรครับยกเพชรดูทำหน้าแล้ววางแข้งซ้ายลูกนี้ของยกเพชรแล้วก็ดันครับนี่เข็นจากที่ทำท่าจะได้เปรียบนะครับดูยกเพชรถูกคว้าคอใจเพชรคว้าคอแล้วก็ขึ้นเข่าแม่ทำให้คู่ขี้กันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ต้องชิงดำนะครับแม่ชิงดำชนิดที่ว่ายกนี้ใครทำได้มากกว่านี่จะเป็นฝ่ายชนะค่อนข้างแน่ครับชมกันต่อครับยกสุดท้ายสวมกางเกงสีน้ำเงินซ้ายมือยกเพชรลูกระบาดขวามือนั้นเป็นใจเพชรสวรพินใจเพชรยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมยกเพชรก็ไม่กลัวครับคอยดึงจังหวะหลบดูครับดึงจังหวะใกล้ๆโชว์สายตาแล้วก็มีหมัดสลับด้วยใจเพชรนี่จะออกอาวุธสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะครับถูกดึงจังหวะนี่เสียรูปเสียเหลี่ยมจะทำให้แพ้ได้นะครับเพราะยกนี้เป็นยกสุดท้ายโอ้จิ้มหมัดซ้ายไปทีนึงวางแข้งขวาแต่ว่าถูกโต้ยกเพชรไม่กลัวนะครับดูสีหน้าก็มั่นใจเหมือนกันนะครับยังไม่แสดงทีท่าว่าจะหมดแรงให้เห็นชัยเพชรก็ยังคึกคักอยู่เต้นเข้าหาเอาหมัดขวายับๆๆแล้วก็วางแข้งซ้ายสวยเอาครับหมุนออกมาอยู่ข้างนอกบ้างยกเพชรแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ชัยเพชรก็เดินเอาหมัดขวานำครับทิ่มหมัดขวาไปทีหนึ่งยกเพชรต้องขยันออกอาวุธนะครับ3ยกนั้น3ยกครึ่งนั้นได้เปรียบมาเล็กน้อยตัว4ยกนั้นคู่ขี้กันมากครับเมื่อหมดยกเมื่อสักครู่นี้ถึงตอนนี้ก็ยังดูไม่ออกแต่ว่ายกเพชรนั้นคุมรูปมวยครับคอยเก็บอาวุธคอยบังอาวุธใจเพชรหันมาเล่นหมัดตัดลำตัวก็ไม่โดนครับวางแข้งซ้ายสวยครับจับโตจับเชือกเสียงก็ดูแม่เตือนอีกแล้วครับกรรมการสักดาคำเตือนนั้นจะคอยตะโกนนะครับคอยบอกกรรมการว่าจับเชือกจับเชือกไม่ได้ครับเสียเปรียบแล้วบางครั้งนี่จะถูกกรรมการนั้นตัดคะแนนในใจเลยครับว่าถ้าคู่ขี้กันบ้างแต่ว่าทำผิดกติกานี่จะทำให้คนที่ทำไม่ทำผิดกติกานะครับเป็นผู้ชนะตอนนี้นี่ได้เปรียบนะครับยกเพชรถอยแล้วก็คอยคุมรูปมวยคอยโต้นะครับชัยเพชรก็ต้องเดินปลายยกสุดท้ายนี่ยกเพชรนี่ท่าทางมั่นใจครับไม่ยอมเอาอาวุธคอยเก็บอาวุธบังอาวุธแล้วแทงเข่าขวาไปทีนึงก็ไม่แรงนะใจเพชรตีเข่าขวาก็โต้คอยโต้นะครับยกเพชรต้องคอยโต้เพราะว่าพี่เลี้ยงสั่งให้รักษารูปมวยครับแทงเข่าซ้ายแลกกันแทงเข่าขวามีหมัดสลับเข่าขวาไม่โดนแทงนี่เฉียดเฉียดครับเฉียดเฉียดกระจับใจเพชรนะครับเดินตั้งแต่ยกที่2จนถึงปลายยกสุดท้ายแล้วยังไม่ยอมหยุดนะครับวางแข้งซ้ายอีกทีหนึ่งยกเพชรถอยคอยเก็บอาวุธคอยบังอาวุธแล้วก็นานๆโต้ทีนะครับยังไม่ทราบนะครับว่ากรรมการจะออกทางไหนนะครับออกทางแดงหรือน้ำเงิน
หันไปมองพี่เลี้ยงนะครับใจเพชรก็ยังไม่แน่ใจต่างคนต่างมั่นใจแล้วครับตอนนี้เอาเฮียน้อยอยู่ข้างล่างบอกให้หยกเพชรเดินนะครับหยกเพชรสงสัยจะหมดแรงครับหันไปมองเฮียน้อยเฮียน้อยโบกมือหมดยกสุดท้ายซะแล้วแม่ปลายยกเมื่อสักครู่นี้ใจเพชรเร่งเครื่องทำดีขึ้นมานะครับดูกรรมการทั้ง3ท่านข้างล่างนะครับจะให้ใครนะครับกรรมการศักดารวมไปให้คะแนนอยู่นี่ใจเพชรสวรพินนะครับแล้วกรรมการศักดาครับหันมาชูมือให้ใจเพชรสวรพินเป็นฝ่ายชนะคะแนนยกเพชรลูกพระบาทนะครับเพราะว่ามาได้ปลายยกสุดท้ายครับยกเพชรนั้นถอยมากแล้วก็มัวแต่ตั้งรับนะครับไม่ยอมโต้อาวุธยกสุดท้ายยกสำคัญนะครับชิงดำกันอย่างนี้นี่ไม่ยอมโต้อาวุธก็เป็นฝ่ายแพ้ไปในที่สุดครับแม่เฮียน้อยอุตส่าห์โบกมือให้เดินให้เดินนะครับแต่ว่าสายไปซะแล้วใจเพชรมาเร่งเครื่องยกสุดท้ายเอาชนะคะแนนไปได้ในที่สุด